สวัสดีครับกิ้ว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 เพราะคุณจะเห็นรูปผมในนี้ด้วยใน YouTube นะก็จะเป็นคลาสเลคเจอร์ที่ผมกำลังอัดตัววิดีโอหน้าจอที่เป็นสอนเขียนแบบให้ทราบเบื้องต้นเนาะสำหรับการเรียนรู้ง่ายๆในการเขียนแบบตรงเนี้ยผมก็จะบอกว่าคุณมีไฟล์อยู่แล้วใช่ไหมที่ผมส่งให้ทุกคนรบกวนเปิดไฟล์สักนิดนึงถ้าใครไม่มีก็อย่าพึ่งเสียใจก็รีบกลับไปนั่งข้างๆเพื่อนเนาะกลับไปนั่งข้างๆเพื่อนโอเคไหมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายหน้าจอก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้รูปแบบใหม่มันจะมาสิ่งแรกที่คุณเห็นเนาะอันนี้ผมอัดหน้าจอเลยนะเดี๋ยวเรียนเสร็จไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวไปดูใน YouTube ผมได้เลยดูจะดูอีก100รอบแต่วันนี้ดูให้เข้าใจก่อนเขียนไหมวันนี้ท่านรบกวนใส่ไมค์ให้ผมหน่อยไม่น้องๆนะคุณดูนะ PIDย่อมาจาก piping อีกทีนะ and instrumentation diagram หรือบางโรงงานที่คุณจะไปเจอนะเขาชอบเรียก process and instrumentation diagram ดีเหมือนกันมี2ชื่อเอาใหม่อาจารย์จะเขียนให้มันเลอะลบได้จบเขียนแล้วลบต่อมาผมก็เลยถามว่า PID มีไว้เพื่ออะไรอย่างที่ผมบอกเขาว่าเราจะมีไว้ในแผ่นเราไม่มีเฉพาะเคมเอ็นอย่างเดียวอีกทีนะในแผ่นเราไม่มีเฉพาะเคมเอ็นอย่างเดียวขออนุญาตคณบดีโทรมาครับสวัสดีครับพี่ช่างครับครับผมครับพี่ครับพี่ครับ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 พี่ครับ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 พี่ครับครับครับผมเอาตัวเลขค่าโคชชิ่งใส่เผื่อไว้จากเดิมนิดหน่อยครับพี่ช่างปกติก็คือ600ชั่วโมงนึงต่อชั่วโมงก็ใส่เผื่อไปอีกนิดนึงครับครับพี่ช่างประมาณนั้นครับได้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 ครับครับพี่ครับครับผมไม่เนี่ยเขาผมเข้าใจว่าเขาเหมาบริษัทรวมมาอบรมนะครับพี่ช่างทีเดียวเลยอะครับพี่ช่างใช่ครับไม่ต้องไปทำเลยแล้วบริษัทก็ทุกนั่นคิดเป็นค่าหัวแล้วว่าค่าอบรมเดี๋ยวบริษัทจะจัดเลี้ยงข้าวเองก็คือเบิกทีเดียวเป็นผมเข้าใจอย่างนี้นะพี่ช่างครับครับครับไม่ต้องมานั่งใช่ครับใช่ครับพี่ช่างใช่ครับ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 ครับได้ครับขอบพระคุณมากครับพี่ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับบนโลกแห่งนี้เราไม่ได้อยู่เฉพาะ CPET ในแผ่นเราจะเจอ MAET เราจะเจอ IAET แล้วเราก็จะอยู่กับมีไม่หมดนะครับ CPET เช่นProcess Calอาจจะมี MP หน้างานนิดหน่อยเพราะว่าเป็นพวกโพลิเมอร์เราจะเจอเพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตเห็นว่าเราต่างสาขาเราควรจะมีสูงกลางอะไรบางอย่างที่คุยกันไหมหรือคอมมูนิเคตถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาของ
ไงดีเพราะเราจะได้คุยกันรู้เรื่องครับเวลาเราชัดดาวน์แผนชัดดาวน์เนี่ยปกติเนี่ยปีหนึ่งเขาใช้ชัดดาวน์ครั้งหนึ่งหรือ2ปี1ครั้งแล้วแต่ policy หรือนโยบายบริษัทแต่คุณจะได้ยินคำนี้นะครับ turn around turn around แปลตรงตัวเลยว่าแปลว่าเดินรอบๆใน1ปีเนี่ยเราจะมีการ turn around 2ครั้ง turn around ให้มาสำรวจรอบๆว่าอะไรเสียหรือเช็คบ้างเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่า PID เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้คุณง่ายในการ turn around ตรวจสอบรอบๆครับเข้าใจไหมเช็คแค่นี้เองอย่างที่ผมบอกครับนี่คือที่มาของ PID เดี๋ยวเนาะครับผมต่อมาผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มว่าก่อนที่จะมาจะเป็น PID PID คุณจะเห็นว่าโอ้รายละเอียดมันยิบย่อยปีกย่อยเยอะมากเนี่ยครับเพราะฉะนั้น PID เนี่ยมันจะบอกถึงอะไรมั้ยครับดีเทลงานดีเทลคำว่าดีเทลในที่นี้คือมันจะมีพวกซิมโบลเยอะมากมีลายไม่ใช่ลายที่คุณคุยนะมีพวกลายสัญลักษณ์เยอะมากนี่เขาเรียกงานดีเทลเวลางานในแผนดีเทลเพราะฉะนั้นการที่เราจะ create PID เนี่ยมันอยู่สเตจที่3ที่3เลยครับสเตจเกือบสุดท้ายเลยสเตจแรกๆหนูเป็น KMN หนูก็ก่อนที่จะผลิต PID หนูต้องทำอะไรครับ BFD ย่อมาจาก blockflow diagram คำว่า block flow diagram คุณดูให้รู้เรื่องเนาะท่านค่อยๆไปเนาะปกติเคมเอ็นเนี่ยขึ้นปี2ขึ้นไปแล้วเราจะเรียนอย่างนี้เลยคำว่า block flow diagram เนี่ยหมายความว่าในแผนมี in ในแผนออกมา out คำว่า in out เนี่ยออกมาอะไรบ้างมี mass แล้วก็ energyเอาก็คือ mass แล้วก็ energy อาจารย์เริ่มคุ้นๆแล้วก็ใช่ครับเข็ม n ไม่มีอะไรเลยต้องทำ mass and energy balance คือง่ายๆถ้าคุณป้อนเข้ามา mass เท่าไหร่โอเคไหมคุณก็ไม่ควร mass ที่ป้อนออกไปมากกว่าที่เข้าเพราะมันอาจจะ accumulate หรือสะสมอยู่ในแพทใน processเพราะฉะนั้นเคมเอ็น CPET มีหน้าที่รู้ว่ามันเข้าแล้วมันออกไปเท่าไหร่แล้วมันค้างอยู่ในโปรเซสเท่าไหร่เห็นไหมแมสแปลว่ามวลสารพลังงานแปลว่า energy เห็นไหมแค่นี้เลยวันนี้ที่คุณมาเรียนกับผมคืออยู่สองคำเนี้ยแมสกับ energy balance อาจารย์แล้วถ้ามันไม่สมดุลหรือไม่บาลานซ์อ่ะอันตรายไหมเพราะมันไม่สมดุลคือมันอาจจะไปค้างในโปรเซสไหนแต่คุณตอบไม่ได้ตรงนี้อันตรายเพราะคุณจะเห็นได้ว่าสิ่งที่คุณเดินไปในมาตรฐานทุกอย่างเป็นสารเคมีหมดที่ Wi-Fi หมดถ้าคุณไม่รู้มันเข้าแล้วมันออกเท่าไหร่แล้วมันค้างอยู่ในแทงคุณเท่าไหร่ตรงนี้อันตรายครับอย่างที่สองถ้ามันเข้าแล้วคุณป้อนพลังงานเข้าแล้วคุณไม่รู้พลังงานนั้นมันหลงเหลือภายในแทนคุณตรงนี้อันตรายครับเข้าใจไหมนี่คือบล็อกโฟลว์ต่อมาสเตชันที่2มันคือ process flow diagram process flow diagram คือมันจะขยายรายละเอียดขึ้นมาตอนแรกคุณเป็นบล็อกตอนนี้มันอาจจะเป็น equipment เช่น reactor เช่น separator อย่างเงี้ยครับแยกออกไปมันจะมีดีเทลเยอะขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะตีกรอบเป็น1บล็อกเคลียร์ไหมคือไม่ง่ายผมก็จะบอกว่า BFD PFD PID พวกเนี้ยมันคือรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งไปเป็นรายละเอียดPID ทุกอย่างที่เอนจิเนียร์ในแผนต้องดูรู้เรื่องหรือต้องทราบเขียนเนาะผมเลยถามว่า
พอคุณเริ่มรู้แล้วตอนเนี้ย PFD คือ process flow บางครั้งซิมโบตรงเนี้ยช่วงเนี้ยคุณต้องจำผมก็จะบอกว่าอาจารย์เราเป็นเอนจิเนียร์เราเข้าใจได้ไหมผมก็เลยบอกว่าขออนุญาตคุยถึงสามเหลี่ยมการเรียนรู้เนาะมี3ขั้นคุณฟังให้ดีนะคุณเข้ามาปี1คุณอาจจะต้องใช้ remembering จำสัญลักษณ์จำสูตรจำที่มาโอเคไหมนี่คือ remembering นี่คือ3ขั้นต่อมาพอคุณจำเสร็จปุ๊บจำตัวแปรถูกต้องไหมเวลาคุณจะแทนค่าสเตจที่2คือunderstanding แปลว่าพอจำเสร็จคุณก็ต้องมาเข้าใจถูกไหมว่ามันมาจากไหนพอคุณเข้าใจบนสูตรบนทฤษฎีบทหรือบนตรรกะคุณก็สามารถอะไรครับ applying ประยุกต์ใช้ลงมือทำให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณก็อาจจะต้องจำสัญลักษณ์บ้างที่เป็น process flow แล้วที่มันสอดคล้องกับ P and ID เนาะถ้าจะเปรียบเทียบกันซึ่ง P and ID อาจจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะมีดีเทลอีกทีนะ P and ID พูดถึงดีเทลดีเทลต้องดีแปลว่าละเอียดเขียนไหมดีเทลในที่นี้คือเข้าของ heat changerออกน้ำรอเย็นเข้ามาแลกเปลี่ยนออกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยมันต้อง PID เห็นไหมถ้าเป็น process flow ง่ายๆแทนปั๊มก็คือสัญลักษณ์ปั๊มเลยปั๊มไม่มีอะไรมากแท้งก็คือแท้งอย่างเงี้ยครับซึ่งแท้งเวลาคุณไปเก็บในแท้งแท้งมีหลายแท้งที่เป็นแบบหลังคาเคลื่อนที่ได้เพราะว่าที่หลังคาเคลื่อนที่ได้คือมันมีลิควิดกับเวเปอร์ถ้ามันขยายตัวแท้งตรงนี้ก็จะลิฟต์ยกขึ้นไปซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยอีกเขียนไหมเวลาเราเขียนโปรเซสโฟที่ต่อจาก BFD เรายังไม่ต้องลงดีเทลแต่ให้รู้ว่ามันมีอย่างเงี้ยครับเขียนเนาะคร่าวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรายละเอียดตรงนี้คุณอาจจะต้องจำนิดนึงว่าปั๊มมีกี่แบบซึ่งเดี๋ยวเวลาคุณเรียนปี2ปี3ปี4คุณก็จะเจอในแหละอย่างเงี้ยปั๊มหลากหลายมากคุณก็มาถามได้ว่าสัญลักษณ์เนี้ยมันเป็นปั๊มต้องเขียนรูปแบบสัญลักษณ์อะไรบ้างชัดเจนเนาะตรงนี้ก็คือลองจำไปก่อนต่อมาเนาะผมก็จะถามบอกอีกว่า P and ID กับ process flow บางครั้งมันมีรายละเอียดดีเทลที่ต่างกันเล็กน้อยคำว่าต่างกันเล็กน้อยคือปกติอ่ะ process flow เนี่ยอาจจะบอกแค่ชื่อบอกโค้ดนี่คือโค้ดลูปโค้ดลูปถ้ามันเขียนอย่างเงี้ย P ย่อมาจากปั๊มเห็นไหมในแท้งมีปั๊มไปร้อยตัวครับโปรเจคเตอร์บอกเลยว่าผมอยู่ในห้องคอนโทรลรูมเสร็จช่างวสผมว่าครับวสว8ครับทราบมีอะไรเขาก็บอกว่าปั๊มเสียผมแค่พอไปหาเขาเลยว่าลูไหนเพราะผมจะเดินไปถูกหรือผมจะดู DCS ในระบบห้องคอนโทรลถูกเขาก็ต้องบอกว่าปั๊ม P 1 2 3ให้คุณทายว่าคุณจะเป็นเอนจิเนียร์เหมือนผม A กับ B เนี่ยคืออะไรครับเราต้องแชร์กันละ A กับ B นี่คืออะไรครับให้ถ่ายพูดนะครับเอาเลยไม่มีผิดครับ A กับ B คุณมีนักชุดนักศึกษากี่ชุดใครบอกอย่างบอกว่ามีชุดเดียวนะใส่เช้าซักเย็นใส่เย็นซักเช้าอย่างเงี้ยมีไหมอ่ะผมตรงๆถูกต้องไหมเช่นเดียวกันในแพนผมก็มีสแปร์ครับเคลียร์ครับแสดงว่า AB มันคือสแปร์ลิง
เห็นไหมพีผมเขียนทีนะพีหนึ่งดึงหลุมที่ร้อยผมเดินไปถูกถ้า101หมายถึงเดาหลุมที่ร้อยตัวที่1เขียนไหมตอนนี้ปั๊มในแท้งผมพวกนั้นผมบอกได้เลยประมาณ180ตัวคุณคิดว่าเขาบอกปั๊มสีผมจะเดินไปถูกกินในชื้นน่ะบอกตรงหาก็ไม่เจอชัดเจนไหมเขาบอกอีกทีว่าช่าง P 1 2 3 4เป็นคุณทำไงไม่ต้องคิดอะไรมากครับ P 1 2 3 4เรียก PID จากหน้าจอโน้ตบุ๊กเลยพอผมบอกเลยนะเวลาไปเป็น Engineer Tank เข้ามาครั้งแรกผมไม่ต้องเสียอะไรเลยนะ Safety ผมมีให้หมดชุดกันไฟมีให้หมดรองเท้ามีให้หมดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเขามีให้ถ้าเป็นแพนระดับที่เป็นมีให้อาจารย์คอมนั้นให้เลยไหมใช่กดยูเซอร์ต้องปิยพงษ์เท่านั้นคนอื่นกดไม่ได้เอาใหม่ผมเคยขึ้นหอไปแล้วโน้ตบุ๊กหล่นจากประมาณชั้น4กระจายหมดเลยไม่ต้องกลัวนะเขาไม่ปรับเพราะในแพนเช่าคอมเช่าคอมไม่ได้ซื้อนะผมแค่เก็บซากไปให้แผนก IP IT Growth ข้อมูลแล้วผมก็ได้ตัวใหม่นั้นมาภายในอีก2ชั่วโมงครับเคลียร์มั้ยเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกคอมก็จะเปิดผมไม่กลัวเลยครับแค่เปิดคอมขึ้นมา P 1 2 3 search เสร็จปุ๊บอ๋อต้องเดินไปตรงนี้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 เดี๋ยวเจอกันครับครับเคลียร์มั้ยเบื้องต้นผมรู้นะเดินไปถูกเนาะลบแต่ถ้าเป็น PID มันจะละเอียดนิดนึงตรงที่เวลาคุณเปิดในแบบตะเกียบที่เยอะแยะไปหมดนะมันจะบอกเลยว่าปั๊มชนิดนี้ใช้กับสารอะไรคุณดูนี่ใช้กับสารอะไรครับคุณเป็นอินจิเนียร์แล้ว washing water pump แปลว่าปั๊มน้ำธรรมดาแสดงว่าวันที่คุณจะไปซ่อมสร้างมันคุณก็ไว้ใจได้แล้วอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันคือปั๊มน้ำธรรมดาไม่ใช่ปั๊มสารเคมีที่มี Wi-Fi อะไรถูกต้องมั้ยเขียนต่อมา respect คำว่า respect เนี่ยคุณก็ต้องดูรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงว่าอัตราการไหลมันอันนี้หน่วยอังกฤษเนาะ British หรือหน่วย Imperial เป็นแกลลอน per minuteคุณก็จะไม่คุ้นว่าเกลอนเปอร์มิลคุณจะคุ้นอาจจะคุ้นลิตรเปอร์มิลถูกไหมลูกบาศก์เมตรเปอร์อาวอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปซีเรียสมันจะมีหน่วยบ้างเถอะไม่เป็นไร PSI ตรงเนี้ยเขาเขียนผิดนะต้องเป็น PSIA ย่อมาจาก absolute ความดันมี2แบบมีแบบเกจกับ absoluteเกณฑ์คืออะไรครับเกณฑ์คืออะไรความเกณฑ์จากความดันที่อยู่ในอุปกรณ์นั้นถูกต้องไหมเวลาเอาออกมาเป็นแอบโซลูทคุณต้องบวกความดันบรรยากาศโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในแผนเวลาคุณพูดถึงความดันเราจะนึกถึง think about คือPSI G ครับเกณฑ์เท่านั้นเขียนไหมยังไม่บวก absolute คือยังไม่ได้ทำเป็น absolute เอาใหม่อาจารย์วันนี้หนูหายใจ1 atm ถ้าผมพูดใหม่ในแพนคุณต้องพูดว่าไงวันนี้หนูหายใจที่จบ0พาเกณฑ์เขียนไหมคุณจะไม่พูดอีกทีนะวันนี้คุณบอกว่าคุณหายใจที่1 ATM ถูกต้องไหม1 ATM นั้นคือความดันที่ absolute ถูกต้องไหมเพราะมันคือ0บวก1มันคือได้1 ATM ที่คุณหายใจอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าคุณไปอยู่ในแผนคุณต้องบอกผมว่าวันนี้คุณหายใจที่0 ATM เกณฑ์เกณฑ์เนาะ
ดูลำบากไหมถ้าดูลำบากก็เรียนวิทยาง่ายๆนะเออบอกตรงๆแนะนำบริหารที่ง่ายใหญ่จบง่ายเออจริงๆเราไม่ได้ง้อนะเออไปเรียนได้เออถ้าชีวิตนี้ลำบากเนาะไปเรียนได้เลยครับต่อนะแต่ถ้าใครคิดว่ามันคือความท้าทายนะก็ผมก็ไปต่อยินดีที่จะเป็นโค้ชสอนคุณต่ออ่าต่อมาปั๊มก็มีกำลังอะครับเวลาคุณรีบ5คุณมีกำลังเลยกี่วัตต์ต่อรีบบ้านคุณเนี่ย 1,300 วัตต์ถูกต้องมั้ยป่ะเคยสังเกตมั้ยตอนรีบ5อ๋อผมไม่เคยรีบ5ครับพ่อแม่ผมรีบตลอดประมาณนั้นนะปั๊มก็เช่นเดียวกันมีกำลังครับ HP ย่อมาจาก Horsepower แรงม้าถูกต้องมั้ยยังจำได้ไหมเอ่ย1 HP เท่ากับกี่วัตต์มีคนจำนะ7476วัตต์เยี่ยมมากนักจำทีมชาติเฮ้ยบางครั้งมันต้องจำนะสักนิดนึงก็คือ Rememory ไง76คุณก็เปลี่ยนไปต่อมาดูต่อ Material Casing หรือ Impeller Impeller เนี่ยผมใบหน่อยเป็นใบพัดเคสซิ่งก็คือตัวโขงที่บ้านเรียกโขงปั๊มโอเคไหมภาษาง่ายๆ material แปลว่าวัสดุทำมาจาก CS ย่อมาจาก counter supply ไหมไม่ใช่ย่อมาจาก CS cast steel ป่ะ cast steel แปลว่าเหล็กโอเคเหล็กรอโอเคไหมต่อมา8โครเมียมประเด็นก็คือ8โครเมียมก็คือเคยได้ยินคำนี้ไหมสแตนเลสสตีลเป็นสนิมไหมเฮ้ยผมถามว่าเหล็กจะเป็นสนิมไม่เป็นสนิมจะเป็นแมทเทียลอะไรเราไม่สนเราสนคาร์บอนที่อยู่ในองค์ประกอบนะเพราะฉะนั้นถ้ามีคาร์บอนน้อยหมายถึงเป็นสนิมมากหรือน้อยน้อยถูกต้องไหมอย่างทองที่คุณใส่เนี่ยมีคาร์บอนไหมมีไหมมีไหมทองนะไม่มีเพราะว่ามันไม่เป็นสนิมไงถ้าใครลอกอะทองปลอมถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกอะ8 CR หรือ8โครเมียมก็คือโครเมียมหมายเลข8คุณก็ไปดูถ้าคุณไม่รู้มันจะมีแบบขยายเนาะว่าคำว่า8โครเมียมเนี่ยมีคาร์บอนกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคาร์บอนน้อยก็ไม่มีสนิมโอเคไหมอันนี้บอกไม่ได้ว่าเป็นสนิมหรือเปล่าก็ไปดูรายละเอียดคาร์บอนต่อมาทริมอันนี้ผมไม่ทราบเพิ่งเคยเห็นซิมเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้ผมไม่ทราบจริงเพราะฉะนั้นแต่สเปลลิ่งเนี่ยผมทราบสเปลลิ่งเนี่ยเป็นโค้ดใน PID เอนจิเนียร์ต้องรู้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอย่างที่ผมบอกอะวันนี้คุณมีชุดนักศึกษากี่ชุดเธอมีกี่ชุด3ใช่ไหมเออ3ชุดผมก็เช่นเดียวกันสเปลลิ่งเนี่ยคุณต้องเอาตัวเลข100นี่ฟิกเลยนะหารด้วยเปอร์เซ็นต์มันบอกกี่เปอร์เซ็นต์5050นะหารมาแล้วเสร็จได้เท่าไหร่2นะ2เนี่ยตัวเลขแรกที่100ตั้งหารด้วย50นี่คือโอเปอเรตแสดงว่าปั๊มแห่งนี้โอเปอเรตอยู่ที่2ตัวเคลียร์มั้ยอีกทีนะปั๊มตัวนี้โอเปเรตที่2ตัวโอเปเรตนะกำลังรันอยู่ที่โอเปเรตแล้วว่ารันอยู่2ตัวถามว่าปั๊มแห่งนี้มีสแปร์ไหมประเด็นคือจะรู้ได้ว่าตัวเลขนี้มีสแปร์เอา2ข้างหน้าลบ2ที่หาได้2ลบ2เท่ากับ0แสดงว่าปั๊มแห่งนี้โอเปเรต2ตัวไม่มีสแปร์เอาใหม่ลบคูณไปรูปเขียน3คูณ50นะครับว่าโอเปเรตกี่ตัวสแปร์กี่ตัวเริ่มจาก
100หาร50เท่ากับ2เอา3ตั้งลบ2เท่ากับแสดงว่าโอเค2ตัวสแปร์เยี่ยมมากเคลียร์มั้ยแสดงว่าในไลน์นั้นมีปั๊มทั้งหมดกี่ตัว3ตัวครับเคลียร์มั้ยง่ายแค่นี้เองโอเคเนาะโอเคแต่ตะเกียบถ้า2คูณ50มีปั๊มทั้งหมดกี่ตัวหน้างาน2ตัวก็ดีไงครับ A กับ B ที่โอเปอเรเตอร์วอมาหาคุณอ่ะชัดเจนไหมเห็นไหมแค่นี้เองเพราะฉะนั้นโค้ดใน PID ตรงนี้ต้องใส่และต้องอ่านให้รู้เรื่องเพราะต้องคอมมูนิเคทหรือสื่อสารกับโอเปอเรเตอร์ได้ชัดเจนไหมเคลียร์เนาะอ่านผ่านเนาะเดี๋ยวผมขอไปที่เดี๋ยวขออนุญาตนะผมเพราะว่าคร่าวๆให้คุณได้รู้เห็นภาพแล้วก็เขียนเลยหนึ่งรูAnatomy เนาะแปลว่าโครงเขาโครงเข้าไปที่ Anatomy Anatomy เนาะมาละเขาโครงเวลาเขียน PID อ่ะท่านสิ่งแรกที่มีคุณเห็นไหมหนึ่งก็คือ Main Bodyคุณก็จะเว้นไว้ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ที่ผมให้วิซิโอคุณต้องทำเองคือคุณต้องตีเองตีเส้นเองเข้าใจป่ะแต่ถ้าเป็นพวก SolidWorks CAD หรือ Intergraph SmartCAD ที่กำลัง CPT กำลังจะอบรมรุ่นพี่คุณที่มาตรพุทธมีหมดนะพอคุณเลือกเสร็จปุ๊บมันจะเป็นหน้านี้คุณเลยใส่อะไรบ้างนู่นนี่นั่นอันนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นประเด็นคือแล้วแต่คุณนะจะแบ่งแต่เรามีหลักการคร่าวๆว่า1มันควรจะเป็น reference drawing revision โอเคไหม revision แปลว่าแก้ไขคุณว่าแบบเนี่ยเขาว่ารอบเดียวเสร็จไหมคนนะรีไวซ์เป็นร้อยครับเห็นไหมถ้าเขาเขียน R 100แปลว่าเขารีไวเป็นร้อยอ่ะครับเขียนร้อยครับคุณเข้าใจเนาะต่อมาเรฟเฟอเรนซ์เรฟเฟอเรนซ์ดรออิ้งหมายความว่าเขาจะมีตัวเลขนัมเบอร์เวลาคุณไปเรียนจีเอ็มคุณเข้าไปเซิร์ชในคอมว่าไลน์เนี้ยมันอยู่ในเรฟเฟอเรนซ์ไลน์อะไรก็ทีขึ้นไปต่อมาคอมพานีแบบคุณจะเห็นได้ว่าในมาตรฐานเนี่ยเราทานเฟอร์เทคโนโลยีมาเลยไม่ใช่ของคนไทยถูกปะเพราะฉะนั้นโลโก้ต่างๆเนี่ยมันก็จะมาจากโรงงานหรือศัพท์คำนี้นะปาณีนีนะไลเซนซอร์หรือไลเซนเซอร์แปลว่าคนออกแบบเห็นไหมคุณคือเอนจิเนียร์โปรเซสคุณไม่ใช่คนออกแบบคุณคือยูเซอร์ไลเซนเซอร์แปลว่าคนที่สร้างแผนแล้วก็เอาเราอินที่คุณเขาเรียกไลเซนเซอร์หรือคนออกแบบเห็นไหมก็จะมีโลโก้บริษัทแล้วแต่แล้วคุณก็จะมาติดโลโก้ของคุณชื่อดังบริษัททีไม่เอ่ยชื่อนะบริษัทเอสแล้วแต่แล้วก็มีบริษัทออกแบบสักหนึ่งตัวโคโอเปเรตกันที่คุณเห็นแล้วแต่เขาต่อมาไตเติ้ลบ็อกอาจจะเป็นคนเขียนสอยออย่างผมเนี่ยสามัญเคมีผมก็สอกอสามารถออกแบบได้หมายเลขออกแบบว่า1815นะก็ว่าไปมีทีมงานอีกประมาณ10ท่านออกแบบเรียงชื่อเป็นตับเลยเขียนไหมประมาณนี้เพราะฉะนั้นแบบตัวนี้ก็สามารถเรียกที่มาได้หมดอาจจะมีโน้ตตรงนี้อันไหนไม่ได้เขียนแล้วแต่ตรงนี้ท่านก็รู้คร่าวๆว่ามันจะควรมีคร่าวๆแบบนี้ชัดเจนรายละเอียดการสแตมป์วันที่อันนี้พวกดีเทลเนาะเดี๋ยวท่านไปดูเองรีวิชั่นอะไรแล้วแต่อันนี้พูดให้เห็นคร่าวๆเนาะไปรีคอร์ดวิดีโอย้อนหลังได้ต่อนะอ
น่าว่างเลยเรียบร้อยนะปิดห้องครับผมต่อมาเรามาดูหน้างานจริงหน้างานจริงนะหนังสือเล่มนี้ดีนะที่ผมโปรให้เขาบอกว่าอย่างเงี้ยโน่ไม่ควรเขียนเพราะมันแนวบ้างโอเคไหมอันไหนที่แนวนอนก็เย็นมันก็เมคเซนส์คุณก็ไปดูได้โอเคไหมรายละเอียดในเนี้ยคุณไปซูมมาดูนะต่อมาสิ่งแรกที่เราควรเขียนคือ1ขนาดคุณดูสภาพแท้งตัวนี้เวสเซลถ้าหน้างานแท้งฟาร์มมันใหญ่คุณไม่ควรเขียนเวสเซลเล็กๆเท่ากับแท้งฟาร์มเพราะเอ็นจิเนียร์คุณก็จะเข้าใจผิดทุกคนก็จะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยขนาดเท่ากันถูกต้องไหมแต่สิ่งที่รายละเอียดในหนังสือบอกก็คือเราควรเขียนเป็นลำดับครับว่าอันไหนไปไหนไหลไปไหนไหลไปไหนไหลไปไหนคือเราไม่ควรมาเขียนเป็นกลุ่มก้อนในการไหลเช่นไหลนี่ไหลนี่ไหลนี่อย่างเงี้ยไม่ควรโน no. เห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่า PID ที่ดีมันควรมาจาก Block Flow Process Flow Process แปลว่าลำดับเนาะไล่ลำดับมาแล้วมาเขียนเขียนไอ้ดีเขียนเนาะเพิ่งหาวกันค่อยๆฟังนะเข้าใจเพิ่งหาวเข้าใจอยู่สมัยก่อนผมก็อย่างเงี้ยยังไม่ได้ลงมือทำต่อนะย้อนกลับไปท่านว่าไอ้เนี่ยเขาโน่เพราะอะไรท่านให้ทายเร็วเขาโน่เพราะอะไรฮะอย่างแรกที่เขาโง่คือคุณบอกว่ามีน้ำ dirty water flow ไปคือเขาไม่เขียนคือเขาไม่ได้โยงเขียนว่าไม่มีคริปเมนอะไรเลยอยู่ในนี้โอเคไหมอย่างแรกเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเขียนมันควรที่จะมีwater washing แล้วก็ผ่านอีควิปเมนต์อะไรเข้าไปในเก็บในแท้งอะไรแล้วก็ออกอะไรชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้โยงเขียนมันเปลืองเส้นเปล่าๆแล้วก็งงชัดเจนเนาะประมาณนี้การข้ามลายเขาบอกคนล้มอย่าข้ามถูกต้องไหมคนเมาเราเหยียบเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะถามว่าปกติเนี่ยบนแพ้งเนี่ยเวลาเราจะข้ามลายเนี่ยเราจะนิยมตรงที่ลายที่ตั้งฉากเราจะหลบให้ลายที่ horizontal หรือแนวนอนเขียนไหมมี2 อย่างที่เราทำได้คือบอลมันไปกับหายมันไปกับวอลก็คือจ็อกก็คือข้ามมันไปอย่างเงี้ยทำได้สวยงามเห็นไหมซึ่งเราจะไม่คอสไลน์คอสไลน์หมายถึงคุณถ้าคุณเข้ามาตรงนี้มันออกได้4ทางเห็นไหมใน PNID เราจะเข้าใจอย่างนั้นเห็นไหมแต่อย่างเงี้ยแสดงว่าคุณลายเนี้ยกับลายเนี้ยไม่ได้ผสมกันถูกต้องไหมเห็นไหมใจเย็นนะเดี๋ยวได้ว่าแน่ท่านต่อมานี่เขายกตัวอย่างเช่นอินสตรูเมนต์ตัวเนี้ยหนึ่งตัวคุณว่ามีอะไรผิดครับบอกผมหน่อยนางอะไรเนี่ยคุณว่ามีอะไรผิดครับบางคนมัวแต่เล่นเฟซบุ๊กอย่าให้ผมซาร์อินนะท่านแล้วผมจะจำไว้จนกระทั่งปีสามแล้วเดี๋ยวเจอกันอะไรผิดไอ้ปากผิดเพราะผิดเพราะ
เช่นยืดกันเช่นปากมีเพื่อนอยู่จุดนี้ถูกไหมที่คุณบอกมีจุดไหนอีกครับหัวลูกศรตั้งฉากกับเส้นแนวนอนหัวลูกศรตั้งฉากกับเส้นแนวนอนนี่เหรอคุณกำลังจะบอกผมจุดนี้เหรอคือจุดนี้ผมกำลังจะสื่อว่ามันอาจจะโฟนี่ไงนั่นไปร่วมทางกันลบเนาะลบก่อนคือเราโฟร่วมทางกันมีอย่างอื่นอีกไหมอีกทีนะดังๆกันเจ็บปากคือยังไงยังไงจ๊ะหือลูกศรเล่นเส้นปากไม่มีลูกศรผมก็จะบอกว่าเส้นปากบางครั้งในแผนเราจะเรียกตรงเนี้ยเป็นอิเล็กทริคอลหรือสัญญาณหรือเป็นซิกแนลอะไรบางอย่างสายไฟเส้นสายไฟหรือสัญเส้นสัญญาณเห็นไหมเส้นทึบสิ่งแรกที่เราจะมองคืออาจจะเป็นเส้นท่อเป็นไพป์เห็นไหมแสดงว่ามีจุดสังเกตหนึ่งอันเนาะถูกต้องไหมพอเช็คเยี่ยมมากอันแล้วก็โฟผ่านอันนี้ผิดยังไงครับนะถูกต้องเราไม่ทับกันครับเห็นไหมมีอย่างอื่นอีกไหมเราไม่ทับกันครับแค่นี้นะต่อมาถูกหรือผิดครับถูกเพราะผิดเพราะต้องมีเหตุผลไม่ใช่ผิดแล้วจะจบชีวิตไม่ใช่เพราะคุณอย่าลืมนะคุณต้องอยู่กับโอเปอเรเตอร์นะโอเปอเรเตอร์คือปวช.ปวส.นะถ้าคุณหาคำตอบไม่ได้คุณโดนปิดเกลียวเลยนะผมพูดตรงๆถูกเพราะผิดเพราะมีไอเดียไหมแต่คุณต้องตอบให้ตรงคำถามกับคุณว่าถูกค่ะเพราะไม่ใช่อยู่ดีคุณเอ่ยมาผมก็ไม่รู้ว่าตกลงคุณผิดหรือถูกไอเดียคุณเข้าใจไหมลำบากไหมชีวิตลำบากไหมบริหารได้นะเรียนบริหารเลยไม่ง้ อปีคุณดีสมัคร158นะนับสถิติอยู่ปีหน้าเราจะรับ40ลดลงอีกเราไม่ง้อบอกตรงเราชอบแบบ20คนนะหรือ10คนนะแบบไล่จี้และจบไปได้งาน 100% เราชอบแบบนี้นี่เรากล้าบอกตรงเราไม่ง้อเพราะเราคิดว่าเราจริงบอกงี้เลยนะผมบอกงี้จริงแล้วเชื่อไหมหลังจากที่เราสอนคุณมีคุณรูปพันมีทุกอย่างมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ดีๆทุกอย่างที่เรามาสอนเพิ่มทุกปีครับแต่สิ่งที่เห็นคืออะไรว่าลูกของคนทำงานในมาตรฐานส่งมาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีครับบางคนพ่อเป็นเอนจิเนียร์พ่อเป็นแฮนด์แมเนเจอร์ยังส่งมาเรียนเลยจริงๆคุณเห็นอะไรบางอย่างไหม
แสดงว่าที่เราสอนไปก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์ถูกเพราะผิดเพราะมีไอเดียไหมถูกหรือผิดตอบก่อนคุณคิดว่าถูกเพราะว่ามันมีทิศทางชัดเจนพอลายนี้มันอาจจะไม่เชื่อเข้าพ่อก็ไหมหรือมันอาจจะอยู่หลังพ่อแม่เกียร์ก็เมคเซนส์ครับอย่างที่คุณตอบก็อย่างที่ผมบอกอ่ะก็มีแนวโน้มเนาะถูกเพราะว่าที่มีแนวโน้มถูกก็คือเขาเขียนชัดเจนคือเขามีเว้นระยะของถังเพราะว่าเส้นนี้อาจจะไม่ได้เชื่อมติดกับถังตัวนี้ก็คืออ้อมเกียร์ไหมมันก็ต้องแทนสัญลักษณ์ตรงอย่างเงี้ยอ้อมกับถังเวสเซลตัวนี้ไปเลยครับรายละเอียดปีกย่อยพวกลูกศรพวกนี้สำคัญมากนะ incoming outgoing ออกจากแผ่นไหนไปไหนถ้าคุณดูกระดาษมันจะมีหัวมากอีกทีนะใน PAD ถ้าดูจากคอมมันจะคลิกได้คอมตัวนี้มันจะคลิกได้ถ้าคุณคลิกตรงนี้มันจะแบบมันจะไปขยายที่แบบไหนมันจะง่ายเคลียร์ไหมอีกทีนะในคอมที่เขียนแบบผ่านหน้าจอคอมคลิกพวกลูกศรอย่างเงี้ยมันจะลิงก์ไปที่แบบนั้นเลยคุณจะเข้าใจกว่าที่คุณอ่านแบบกระดาษแต่เราก็ต้องมีทักษะของแบบกระดาษอยู่ด้วยชัดเจนไหมเนี่ยประมาณนี้ตรงนี้ผมขออนุญาตข้ามไปสักนิดนึงเนาะคร่าวๆคร่าวๆนะวันนี้เรามาเขียนกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวคุณจะหาง่วงเหงาหาวนอนเนาะท่านง่วงเหงาหาวนอนผมก็เตรียมมานิดนึงในรูปคอนโทรลครับเดี๋ยวคุณเขียนเลยนะท่านรูปแรกสไตล์การสอนของผมเนี่ยคือชอบผมชอบแบบกลับด้านคือผมจะไม่สอนสัญลักษณ์ก่อนแต่ผมจะให้คุณวาดก่อนให้คุณสงสัยได้ยังไหมอาจารย์มีอย่างนี้นะเขาเรียกว่าฟลิปคลาสรูมก็คือไปบอกเฉลยก่อนเลยว่าให้วาดอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาสอนว่าไอ้เนี้ยวาดยังไงเพราะฉะนั้นผมต้องการเอาความที่ให้คุณสงสัยก่อนไม่ใช่ให้คุณรู้ก่อนและสงสัยเพราะฉะนั้นเด็กไทยเนี่ยต้องสงสัยและให้มันนอนไม่หลับกลับบ้านจริงเดี๋ยวย้อนกลับไปหน้า239ผมจำได้หนึ่งนะครับเดี๋ยวละสองสามเก้าเกียร์สักครู่เนาะย้อนกลับไปสองสามเก้าคลาสที่เชิญครับวิซิโอรูปแรกในชีวิตของการเขียนลบกวนเขียน terminology ของ fundamental flow element ในหนึ่งรูปรูปนี้ผมเลือกมาจากไหนรู้ไหมขออนุญาตนะผมเลือกมาจากแบบในเนี้ยหนึ่งรูป
แป๊บนึงนะครับคอมผมประมวลผมไม่ทันซูมเร็วจัดแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาตรงนี้ก็ได้นี่ผมเลือกไอ้เนี้ยมา1ลูปของลูโฟนะของลูโฟด้านยอดหอกลั่นของหอกลั่นเนี่ยเป็นหอที่ทำงานเก่าผมเองเป็นหอผมเลือกมาหนึ่งนะผมเลือกมาหนึ่งเสร็จปุ๊บผมก็มาให้คุณว่าเชิญครับเดี๋ยวคุณว่าในวิซิโอเลยหลุมนี้แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าไอ้เนี่ยคืออะไรเชิญครับว่าเลยใช่หนังสือเล่มนี้ใช่อ๋อโอเคประเด็นคือพ่อหน้าจารย์มันมียูทูบเลยสอนแบบเยอะมากเลยไม่ทำเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าวันนี้เป็น first dark อย่างที่ผมบอกว่าเราคุณว่าแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำเลยว่าเปิดวิซิโอนิวเข้าไปเลยเปิดนิวซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นเบสิกถ้าเปิดนิ้วไปเลยถ้าเปิดนิ้วเดี๋ยวผมท่านรู้ขึ้นมาเดี๋ยวเสียบคอมโทษทีอาจารย์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมสอนให้ถ้าไปนั่งไม่เป็นไรผมมีหานี่โอเคไหมท่านตอนนี้เราจะเลือกมา1ลูในการเขียนฟังผมนะท่านสิ่งแรกด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดเวลาเราไปคลิกที่ More Shape เราก็เข้าไปที่ Engineering เพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างที่ผมบอกเราอยู่กับ MAET เราอยู่กับ ILET และเราอยู่กับ CPET ส่วนใหญ่ CPET ก็จะอยู่ที่ Process Engineerคุณดึง equipment เนี่ยมาให้หมดเลยเลือกมาให้หมดวาล์วไพปิ้งเวสเซลปั๊มตรงเนี้ยมันจะเป็นมาตรฐานของ ASME เหมือน American Society ASME Mechanical Engineer ของอเมริกามันจะเป็นไอคอนนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณควรเลือกโอเคไหมเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยวาล์วฟิตติ้งต่อมาสัญลักษณ์ของไฟฟ้าของไฟฟ้ามันจะมาหมดเช่นผมเลือกมานะ general มันจะมีอะไรบ้างมันจะมีพวก conveyor ถูกต้องไหมต่อมา equipment มีอะไรบ้างนี่มี pressure gauge เห็นไหมครับเสร็จปุ๊บมีมอเตอร์ต่อมามี vessel ถังต่อมามี heat exchanger รายละเอียดเนาะเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีวาล์ววาล์วต่อมามีไพป์ไลน์เส้นไพป์เนาะเส้นไพป์มีฟิตติ้งเห็นไหมฟิตติ้งวาล์วฟิตติ้งวาล์วเป็นแบบไหนตรงนี้ครับมีอินสตรูเมนต์ก็คือเครื่องมือผมใบ้ให้นะในลูปเนี้ยของคุณมีผมใบ้นะท่านมีวาล์ว and fitting มี instrument เห็นไหมผมใบ้นะ2อันมันจะช่วยคุณช่วยกันหานิดหน่อยผมใบ้แล้วก็มีลายแล้วแต่ไปลายไปลายก็คือเส้นคุณจะเป็นไปปักเส้นปากเส้นแล้วแต่หน้างานมันคล้ายๆหมดเลยครับตรงนี้นะเบื้องต้นลุยครับลุยเลยอ
คุณเห็นไหมคุณเห็นรุ่นพี่คุณวาดไหมเนี่ยแล้วแต่ย้อนกลับมาในหลุมนี้อีกทีนะมีวาล์วแอนด์ฟิตติ้งแล้วก็มีอินสตรูเมนต์โอเคไหมแล้วก็มีลายไปลายคุณก็ไปเลือกเชิญครับดูครับถึงรูปของอูโฟดูเลยนะแทนไม่มีคอมไม่เป็นไรแต่ค่อยๆเพื่อนนะที่บ้านใครไม่มีโน้ตบุ๊กแต่ที่บ้านมีคอมพีซีมีไหมคือส่วนใหญ่คุณก็มีคอมพีซีเนาะคุณก็เดี๋ยววันนี้คุณดูยูทูบอัดยูทูบผมเดี๋ยวผมขึ้นช่องผมโพสต์อีกคุณไปเรียนรู้อีกรอบกับคอมพีซีเนาะมีไหมที่บ้านมาฝากไปนะปี2ปี3คุณเจอแน่คุณปีนี้เข้าใจว่าไฟล์เนี้ยคุณมีอยู่แล้วเดี๋ยวคุณเปิดเองแต่ไฟล์เนี้ยคุณอยากจะเห็นฝีมือของรุ่นพี่คุณที่วาดให้ถ่ายรุ่นพี่คุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการวาดไม่ถ่ายเอางี้เลยจริงๆคุณรู้จักรุ่นพี่คุณไหมที่ไปฝึกงานเนี่ยคุณทาวคุณไอ้เนี่ยผมจำได้คุณไปเฟิร์นคุณอีฟจำไหมรับน้องคุณมาใช่ไหมให้ทายว่ากี่วันใครทายได้เราลองวันไปเลยจริงๆ1นาทีนี่คือ1นาทีนะจริงๆ1นาทีไม่รู้อะไรทุกนี้ไม่เป็นกลัวแต่เคยดูถูกกันคุณยกพองมาเลยเดี๋ยวมาผมมาช่วยอันนี้
ยกมานี่เลยเพราะว่าปกติอะดาวน์โหลดแล้วขึ้นเลยผมไม่ได้อะไรเลยผมไม่เข้าไปแค่เนี่ยเสร็จปุ๊บออปชั่นจ้ะถ้าดาวน์โหลดได้แล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นอะมันยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ลงเอาคอมมาเลยยกคอมมาเลยจ้ะยกคอมเลยจ้ะนะวางเลยจ้ะเข้าไปเฮลท่านเข้าไปเฮลก่อนเฮลเฮลนั่งเลยนั่งทำไปเซิร์ชเอนจิเนียริ่งแล้วก็หาเซิร์ฟเลยจ้ะไม่ต้องเฮลอ่ะเฮลอ่ะคุณก็ดูดิคุณไม่รู้อะไรปุ๊บคุณก็แค่ YouTube อ่ะครับไม่ยากI'm going to go to the hospital.
ทำไปก่อนนะตามที่เขาเข้าใจใช่ใช่ทำไปก่อนอาจารย์แต่เดี๋ยวผมกำลังหาแก้ให้ว่ามันไม่มีอะไรไม่รู้อาจารย์แค่เนี่ยยูทูบมาเป็นเต็มเลยครับเดี๋ยวประเมินใจครับครับเพราะบางอันก็โหลดได้บางอันก็ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นอะไรเนาะเหมือนกันผมพยายามจะดูให้อยู่ให้นักศึกษาลองทำดูก่อนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะผิดจะถูกนะใช่ทำไปก่อนทำไปก่อนครับหลังจากเพราะแกจะถูกไหมถ้าน้อยทีหนึ่งตอนนี้ทำไปก่อนครับทำไปก่อนก็process for again okay. ราคาprocess for again ครับเหลือเวลาแล้วไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมเนี่ยประมาณผมถามว่าจะเลิกสักสองทุ่มได้ครับก็จะได้อีกรอบหนึ่งได้อีกรอบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจันหน้าเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอเนาะว่าแก้ไขหน้างานว่าใครโหลดอะไรไม่เป็นมาบอกคือในระหว่างกันเนี่ยเดี๋ยวผมพอทำเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมส่งยูทูบเลยไปบอกเขาว่าแก้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนได้อาจารย์เชิญครับขอบคุณมากครับพี่ราชินีได้ครับครับอาจารย์แนนขึ้นครับอาจารย์ได้ครับครับสวัสดีครับโอเEngineering เนี่ยเขาต้องเข้าไป Engineering ที่เฮลล์เหรอใช่เนี่ยเข้าไปเฮลล์เนี่ยครับแล้วไปเซิร์ช Engineering ว่ามันดูยังไงครับนี่ได้ประมาณ2ทุ่มแล้วครับใช่เอาคนยังมีนัดนิดหน่อยออกเนี่ยได้ออกก่อนหน้าไม่มีปัญหาแม่ผมออกไปติดต่อมาก่อนได้ว่าผมจะนัดสักครู่ได้จ้ะได้จ้ะครับสักครู่ครับได้จ้ะI'm going to go to the hospital.
ท่านวาดก่อนผมหาไม่เจอจริงๆแต่ผมไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอที่ไม่มี engineering mode อ่ะใช่ไหมคุณมีไหมมีใช่ไหมผมก็ไม่เคยเจอเดี๋ยวผมแก้ให้นะแม่แต่ลองวาดไปก่อนผมว่าน่าจะเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมไปแก้ไขให้นะแม่จ้ะท่านพยายามวาดไปก่อนใช้โมดอื่นวาดไปก่อนเห็นไหมไม่อย่าไปดูวาดเลยวาดไปติดต่ออย่างนี้เลยท่านอย่าไปกลัวอย่างเงี้ยท่านก็เอาเส้นมาวาดก่อนมันจะมีเรียกว่ากลุ่มเคียร์ไทย.com อยู่ที่ด้านข้างหลังอย่าให้เพื่อนได้วันกำลังคือคุณที่กำลังดูอยู่เพื่อนใช่ไหมแคปเจอร์ถ่ายรูปแล้วก็ลงเฟซว่าวันนี้กำลังวาดเรียนดรออิ่งกับผมอยู่นะครับโซเชียลเป็นข้อมูลโซเชียลเห็นครับจริงๆคือแต่ละกลุ่มเพื่อนที่คุณดูอยู่ก็เซลฟี่เซลฟี่กับเพื่อนใช่ไหมจริงๆแล้วก็ลงในคุกดีดีด้วยแล้วก็แชร์ลงโซเชียลเห็นครับผมไม่ได้เล่นผมไม่ร้องเล่นนี่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับต้องพยายามนะอะไรครับเรียนงานอีสไตล์จะไปคืนทึกไม่ได้ถึงครับเจอเลยได้อีกหน่อยคุณต้องเรียนแน่นอนแล้วผมต้องการพรีเซนเตอร์หลายๆคนไปเซลฟี่หน้าจอหน่อยว่าตรงนี้เจอแล้วครับเจอเลยจริงๆผมแนะนำปุ๊บจริงๆผมซีเรียสนะก็อย่างเงี้ยมันคือการโฆษณาว่าผมสอนจริงแล้วก็มันเป็นการสอนจริงๆไปใกล้เลยครับใกล้เลยนะครับ
จอเลยครับเจอเลยอีกรอบนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกันแหละเอาเลยรุ่นพี่คุณจะได้ภูมิใจเออครับมีคนเห็นงานผมเออเห็นไหมนะเดี๋ยวรุ่นคุณจะได้ว่าเออว่าคุณว่าดีเยี่ยมมากเดี๋ยวผมมีอีกรุ่นนึงเนี่ยรุ่นพี่คุณว่าดูแต่ได้ต่อให้หมดนี่เอออ่ะเชิญครับอ่าจับไปเดี๋ยวพี่ได้เลยนั่นจริงๆอย่าแรกลงมาก่อนอย่าสองลงไปพุ่งอีกตาแกมลงให้หมดนั่นจริงๆครับเยี่ยมเราต้องช่วยกันทำมาหากินครับถึงขนาดไหนพยายามต้องศึกษาท่านดีมากต้องบอกตัวเองเออทำยังไงวะจริงๆไม่ต้องถามพี่เลยพี่มันว่ายังไงวะถูกไหมไม่เห็นลงภาพเซลฟี่กี่เลยอ่ะลงอะไรดิเนี่ยตะเกียบถ่ายใหม่ได้ไหมครับเอาดิเงาเหรออยากเห็นไปเดี๋ยวเออจะไปอายที่นี่ไม่มีอายไม่มีแดกของตนจริงเนี่ยอย่าไปอายท่านอย่าไปอายท่านจริงต้องกล้าแสดงออกจริงครับเอาเลยเจอเลยครับเจอเลยเอาเลยลูกเอาดิลูกไม่แต่กี้คุณถ่ายกันอ่ะไม่เห็นงงให้ผมเลยอ่ะเซลฟี่เนี่ยไปเร็วเก็บคุณมานี่เก็บไปเลยมาเร็วเก็บไปเลยเก็บไปเลยโอเครูปนะคนใหม่
จะพี่ก่อนจะพี่คุณจะพี่ดิพี่แค่เราหมดเลยมาเลยคุณลองวาดเอาประตูเลยจากไหนไอคอนคุณหามีอยู่ในนั้นก่อนเห็นไหมบอกเข้าใจไหมต้องมีความพยายามนะต้องมีความพยายามแต่เดี๋ยวผมแก้ปัญหาให้ท่านก็กลัววาดมาเลยท่านวาดมาเลยวาดเลยวาดไปเลยของท่านมีไหมในกล่องอ่ะอ๋อเหรอไม่คุณไม่มีรถกวาดยืมเพื่อนอะไรก่อนให้ดีเหรอฮะไม่แหมเอา AS Wi-Fi อย่างนี้ไงเดี๋ยวผมให้ยืมก็ได้AS Wi-Fi ไปเลยเดี๋ยวให้ AS Wi-Fi ไหมเอาเลยแล้วก็เข้าไปในหน้าเอสนะครับเข้าไปหน้าเอสครับเปิดเอสมาดูหน้าดิครับเปิดเปิดดูกระตูดูกระตูหัวที่4 9 3ที่4ออกแล้วก็6 7 8 9ตกเออตกดาวลงไปเลยคุณเคาะหน้านี้ลงให้เพื่อนหน่อยถ้าใครไม่มีเคาะหน้านี้ลงไปหน่อยคุณว่าอะไรนะจะมีไอคอนมีอะไรคุณว่ามาก่อนนะเราไม่ปิดกั้นผู้ผิดเราไม่สนใจเราสนใจเฟิร์สไอเดียก่อนเลยไม่ได้เนี่ยแปลว่ามีแบบดีๆอยู่แล้วไม่ใช่ดีบริหารเนาะน่าไหมคุณรู้เปล่าคุณรู้ที่คุณเนี่ยนะถ้าผมพูดบอกให้คุณไปเรียนบริหารวิทยาโอ้โหหน้ามันขึ้นเลยนะอาจารย์มาเลยรู้ว่าได้รู้ว่าเลยรู้ว่าเลยจริงจริงถ้าไล่เรียนบริหารกับวิทยาโอ้โหมันสู้เลยเดี๋ยวอ่ะ
แอโร่เราไม่เคยดูซีรีส์หรือแอโร่เอฟิกแบบป้ามีเงินไหมคือผมก็ว่าอยากพบบ้านที่แบบไม่ได้มีเน็ตฟลิกซ์มีอะไรคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเออนี่เอ้าสนใจไหมจริงจริงเออไม่ผมหาสิบคนนะเกิน300-400เองเออเกิน40 บาทโอ้โหค่าเล่าเยอะนี่จริงให้คุณหาแชร์เลยเนี่ยพี่แกผมว่ามันไม่ใช่หนังอย่างเดียวนะมันมีสาระดีด้วยใช่ไหมเดี๋ยว2 ทุ่มเราจะเลิกนะแต่นี่คือการบ้านนะกลับไปทำแล้วเดี๋ยวรออัพ YouTube ผมได้เลยเดี๋ยวผมอัพเลยรอ